ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องหินที่ใช้โรยหน้ากระถางนะคะเขาโรยกันไปเพื่ออะไรนะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะเวลาที่เรานะคะไปร้านขายแคคตัสก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าต้นแคคตัสแต่ละต้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการโรยหน้าด้วยหินนะคะแต่ละร้านก็จะมีการใช้หินที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะตัวอย่างเลยค่ะเป็นหินญี่ปุ่นนะคะเป็นหินดินเผาค่ะแล้วก็นี่ค่ะตัวอย่างวันนี้ก็มีอีกอย่างก็คือหินกรวดแม่น้ำนะคะแต่บางร้านนะคะเขาก็จะมีการใช้หินพวกเป็นสีเป็นอะไรแบบนี้แล้วแต่ขนาดและไซส์นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองเติมหินนะคะใส่ในหน้ากระถางนะคะนี่ค่ะซื้อมาแล้วค่ะแต่ว่าปลูกไปแล้วนะคะก็ยังไม่ได้โรยหินเลยค่ะเดี๋ยวเราปลูกไปแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยนะคะแล้วรู้กันหรือเปล่าคะว่าการโรยหินเนี่ยเขาโรยกันไปเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรหรือว่าเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เขาโรยเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันดูโดดเด่นขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือเขาถามว่าการโรยหน้ากระถางนั้นอ่ะเขาโรยไปเพื่ออะไรนะคะบางคนก็คิดว่าถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยว่ามันสวยงามเหมือนว่าเป็นการประดับอะค่ะให้ต้นไม้ดูเด่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะก็จะทำให้เสริมให้ต้นกระบองเพชรของเราเนี่ยดูน่ารักยิ่งขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะประโยชน์ของการโรยหน้าของการใช้หินโรยหน้ากระถางนะคะมันมีมากกว่านั้นค่ะเดี๋ยวจะแยกเป็นข้อๆนะคะข้อแรกเลยนะคะเพื่อที่จะประคองนะคะไม่ให้ต้นแคคตัสมันเอ็นล้มนะคะเพราะว่าเมื่อตอนที่เราปลูกใหม่ๆอะค่ะอย่างเช่นได้สั่งซื้อมาออนไลน์มาค่ะเขาก็จะส่งแบบถอดรากมานะคะเพื่อให้เราปลูกเองนะคะรากก็จะยังไม่ยึดติดกับดินนะคะเราจึงใช้หินเนี่ยค่ะช่วยประคองกันไปก่อนนะคะเพื่อให้เขาเกิดรากขึ้นมาแล้วก็ให้เหมือนว่าประคองตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะประโยชน์ต่อมานะคะก็คือการที่เราโรยหินเนี่ยก็ช่วยป้องกันดินนะคะกระเด็นเลอะเทอะนะคะในตอนเวลาที่เรารดน้ำนั่นเองค่ะเพราะว่าจริงถ้าเกิดเราใช้บัวรดน้ำนะคะขนาดใหญ่นะคะก็จะเจอปัญหาดินแล้วก็มันเปื้อนนะคะดินมันกระเด็นเปื้อนขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ต้องทำความสะอาดอีกตรงโต๊ะปลูกอีกสถานที่ปลูกอีกก็จะยุ่งยากกันไปใหญ่นะคะแต่เมื่อมีหินนะคะมาโรยหน้าไว้แล้วก็จะทำให้เหมือนว่ามีเกาะกำบังอีกหนึ่งชั้นนะคะมันก็จะไม่กระเด็นขึ้นมาค่ะอาจจะกระเด็นค่ะแต่แบบเป็นส่วนน้อยมากเลยค่ะที่จะกระเด็นขึ้นมานะคะนี่แหละค่ะก็เป็นประโยชน์ของหินโรยหน้านะคะที่หลายๆคนยังไม่รู้นะคะพูดจบแล้วแต่ว่ายังโรยหินไม่จบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันโรยหินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่กันไปนะคะมีหลายกระถางมากเลยค่ะที่ยังไม่ได้เอาหินโรยหน้านะคะก็จะเป็นต้นที่แยกออกมาจากกระถางเพาะอะค่ะการที่เราปลูกต้นไม้แบบนี้คิดว่านะคะก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องสมาธิของเราด้วยทำให้เราแบบมีสมาธิอะค่ะอยู่กับจุดๆนั้นเนาะนี่สบายใจมากค่ะทุกวันนี้นะคะปลูกต้นไม้สิ่งนี้นะคะก็เป็นเหมือนว่าตอนเด็กๆค่ะเคยฝันไว้นะคะอยากทำอาชีพเกษตรมากเลยเพราะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ชอบแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะถือว่าสานความฝันตัวเองเลยค่ะแต่ก็ต้องรออีกนิดนึงเนาะปลายปีค่ะถึงจะออกกลับมาทำเต็มตัวได้นะคะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบหินที่ได้จากการแถมมานะคะแม่ค้าใจดีมากค่ะแถมต้นกุหลาบหินมาให้นี่เป็นต้นแรกแล้วก็ต้นเดียวด้วยค่ะยังไม่มีเพิ่มเลยเดี๋ยวกำลังจะหาซื้อเพิ่มอยู่
เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวต้องลาไปก่อนแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่ติดตามทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ที่กดไลค์ให้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ